ขอเขาเรียกอะไรขอกล่าวคำคมก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกจีบได้มีคำคมหมดเลยนะคะก็คือขอกล่าวคำคมว่าจงเรียนรู้ในขณะที่คนอื่นเอาแต่นอนจงตัดสินใจขณะที่คนอื่นยังเชื่องช้าจงเก็บออมขณะที่คนอื่นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจงต่อสู้ขณะที่คนอื่นล้มเลิกจงเริ่มต้นขณะที่คนอื่นผัดวันประกันพรุ่งจงตั้งใจขณะที่คนอื่นกำลังพูดจงวางแผนขณะที่คนอื่นภาวนาพรแล้วทุกคนจะได้ชีวิตแบบที่คนอื่นฝันถึงค่ะก็นุ่นคนางนิชชนินอารักษ์นะคะผู้เปิดโอกาสก็คือพี่มินชุติพลคงทองค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายให้มาเขาเรียกว่าบอกเล่าเนาะบอกเล่าหรือบอกเล่าให้ทุกคนทราบว่าการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจตอนนี้เริ่มจากกระแสออนไลน์กำลังเข้ามาอยู่ในชีวิตของทุกคนเลยจริงไหมคะอ่ะให้ดูก่อนว่าทำไมนุ่นถึงเข้ามาอยู่ในออนไลน์นอกจากนุ่นจะมีอาชีพเป็นนักวิชาการอุดมศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วเนี่ยนุ่นก็ยังเป็นคนที่หาโอกาสนะคะหารายได้อยู่เสมอเลยนะคะเพราะอะไรเหมือนที่ปุยบอกเลยอาชีพราชการนะคะดูเหมือนมั่นคงนะคะแต่เงินมันไม่มั่งคั่งจริงไหมจริงเนาะนุ่นก็เคยเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่คือแบบว่าไปขุดมาเลยนะรูปสมัยแบบคือแบบเป็นแม่ค้าตลาดนัดแบกดินอะประมาณสัก7 ปีที่แล้วได้อะค่ะก็มาเรื่อยๆเราก็ยังรู้สึกว่าการที่เรามีเงินเพิ่มมาหาจากอาชีพการประจำโดยการที่ค้าขายอะมันจะดีกว่าเราได้ถึงเงินทุกวันเราได้เห็นเงินทุกวันแล้วเราก็สบายใจกว่าใครคิดบ้างว่าหน้าตาอย่างนุ่นเนี่ยเคยถักไหมพรมแล้วก็สอนไหมพรมด้วยนะมีนี้ด้วยค่ะนี่เลยก็คือพอเรารู้สึกว่าการที่เราไปเป็นแม่ค้าแบบนี้เราต้องจับล็อกทุกวันบางทุกสัปดาห์เลยบางสัปดาห์เราก็ไม่ได้เราก็เลยแปรผันมาว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมีความคิดว่าเปลี่ยนสิ่งที่เราทําอยู่ที่เราขายอยู่เพราะนอกจากเราจะไม่ได้ค่าล็อกแล้วมันก็จะมีคู่แข่งนะคะก็มาแข่งก็คือมีคนที่รู้จักในเนี้ยในตลาดเนี้ยมาเปิดเป็นร้านค้าเป็นประจำเขาเรียกว่าเช่าร้านแผงประจำนุ่นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอาชีพขายเครปนะคะแล้วก็เคยขายข้าวไข่เจียวด้วยแต่หารูปไม่เจอเนาะตามตลาดนัดขายเครปนะคะถามว่าเครปก็กินเวก็ขายไม่ขายแต่แม่โคตรแบบค่าที่แพงมากอร่อยไหมอร่อยมากดูเลยจากแบบคอมเมนต์แบบทุกคนที่มาแบบโพสต์ให้อะไรอย่างเงี้ยทั้งเครปร้อนเครปเย็นนะคะแล้วก็ให้สามีนะคะก็มาขายด้วยทั้งที่เขาเนี่ยทําเป็นไหมอ่ะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นี่เขาทำไม่เป็นอ่ะแต่ด้วยความว่าที่แบบเขารักเราเขาก็ต้องมาช่วยเราทำเพราะเราอ่ะอยากหารายได้เพิ่มเพื่อให้ดูแลลูกเราจริงไหมคะดังนั้นอ่ะเรารู้สึกแบบในตอนที่นุ่นขายเคฟอ่ะนุ่นก็ได้รู้จักเลกาซี่แล้วนะแต่นุ่นก็ยังไม่ได้ตั้งใจทำกับมันเพราะนุ่นรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับที่อื่นๆหรือเปล่าล่ะแต่ปรากฏว่าโค้ชนุ่นอะค่ะผู้แนะนำนุ่นอ่ะดีมากแบบไว้ใจน้องไม่เป็นไรน้องยังไม่พร้อมน้องทำอันนี้ไปก่อนเลยน้องหารายได้รายวันเลยเพราะว่าจุดประสงค์นุ่นคือในแต่วันนั้นก็คือเงินให้ได้มากที่สุดนุ่นเป็นคนแบบหน้าเงินจนสามีนุ่นบอกเลยว่านุ่นหน้าเงินอ่ะนุ่นอะไรก็เงินนะนุ่นบอกใช่เงินไม่ใช่ทุกอย่างค่ะแต่เงินอ่ะมันซื้อความปลอดภัยให้กับครอบครัวนุ่นได้นุ่นก็เลยแบบมาลองตกผนึกดูว่าสิ่งที่เราทำแบบเป็นแม่ค้าอยู่ทุกวันน่ะตื่นเช้ามา5ต้องมานั่งทำแป้งสดแล้วก็ต้องเอาแป้งเอาอุปกรณ์เอาสินค้าทุกอย่างไปแช่ตู้เย็นในกินเวย์อ่ะแล้วก็ไปทำงานพอตอนเย็นอ่ะก็ต้องออกรีบออกจากกินเวย์ไปรับลูกที่เนิร์สไปรับแม่ไปส่งที่บ้านที่คลองแหแล้วขับรถกลับมากินเวย์อ่ะแล้วกว่าจะขายของเสร็จอ่ะค่ะก็ประมาณ4 ทุ่มเก็บร้าน5 ทุ่มเกือบถึงบ้านเที่ยงคืนแต่ในระยะเวลาแบบกลางวันนั้นน่ะคือแม่ปั๊มนมตลอดเลยนะเพราะว่าเราเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยลูก2ด้วยปั๊มนมไม่ตกเลยนะคะทุก3 ชั่วโมงเลยคุณว่าอึดไหมทุกคนว่าอึดไหมอึดมากเลยเนาะดังนั้นมาวิเคราะห์แบบในวันที่ฝนตกอะค่ะเราไม่เปียกเหมือนแบกระดินก็จริงแต่ทำไมเราไม่มีคนทั้งที่กินเวเนี่ยค่าที่สูงมากวันละ600อะแพงไหมแล้ววันนั้นแล้ววันเช่นวันนั้นหรอกเดือนหนึ่งทั้งเดือนหนึ่งอะไม่ได้ยอดขายเลยอะได้แค่ประมาณ300อะแค่แบบเคฟไม่ถึง10 แผ่นน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราต้องมาจ่ายทุกวันละ600เป็นระยะเวลา1 เดือนน่ะมันคุ้มไหมก็เลยเข้ามาศึกษาในธุรกิจเลกาซี่ค่ะจนปรากฏว่ามีความสุขมากลูกก็มีความสุขยอดขายระดับเนี้ยแล้วขายได้ตลอดถึงจะไม่ได้แบบเยอะแบบนี้ทุกวันแต่มันก็มีค้าปลีกทุกวันทุกคนว่าดีไหมมันก็เลยเป็นแบบ
ุดที่นั่นว่าดังนั้นนุ่นก็เลยเปลี่ยนค่ะเลยเปลี่ยนจากธุรกิจที่แบบเป็นแบกดีนธุรกิจที่จะต้องไปเปิดร้านเลยเปลี่ยนความคิดเลยว่าเราจะเอาเงินน่ะค่าลงทุนสต็อกทั้งลงทุนทั้งสต็อกของทั้งจ่ายค่าร้านค่าฟิกคอสต่างๆเนี่ยมาทําไมก็เลยคิดว่าทุกอย่างจะมาสอนทุกคนว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเปลี่ยนผันมาเป็นออนไลน์ดีกว่าออนไลน์ทําง่ายค่ะเปิดธุรกิจออนไลน์ง่ายนิดเดียวค่ะการที่เราโพสต์เรื่องฟรีเนี่ยถ้าเราโพสต์ดีเราจะได้ตังค์จริงไหมแล้วการที่เราโพสต์ฟรีจะได้ตังค์เนี่ยนะมีได้ไหมคะโอเคก็คือการขายอะค่ะมันมีคือเรานะคะในเราไม่ได้เหมือนมานั่งศึกษาพอเราศึกษาในธุรกิจเลกาซี่แล้วอะค่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนแบบอาชีพที่เราขายตามท้องตลาดไม่ได้เหมือนกับขายแบบสินค้าซิงเกิลหรือไม่ได้เหมือนขายกับที่เราไปสต็อกขายคืออาที่ในเลกาซี่เนี่ยที่เรารู้อยู่เนี่ยคือเป็นการขายแบบวิธีแก้ปัญหาขายแบบเหมือนหมออะค่ะเวลาเราไปตรวจหมอก็จะถามเราว่าเราเป็นอะไรมาไม่สบายเป็นอะไรมาตัวร้อนมากี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนอะค่ะซักถามปัญหาถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ทําอะไรมาเลยลองนึกวิเคราะห์ดูว่าในชีวิตประจําวันเราโดยปกติเนี่ยเราวันทําอะไรบ้างแล้วเราลองถามเขาดูเพราะว่าเป็นปกติแรกๆค่ะทุกคนอาจจะบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไปอะไรมากินอะไรตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอย่าเพิ่งอหอมไปกับเขานะคะจับจุดขยี้ปัญหานักถามนักซักถามปัญหาเขาเพื่อจะได้เราจะได้แก้ปัญหาเขาถูกต้องถ้าเราถามปัญหาเขาแล้วเราแก้ถูกต้องเราเป็นนักแก้ปัญหาเขาอะค่ะมันจะทําให้ปัญหาเขาคลี่คลายและเราจะมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะคะอ่ะคราวนี้เรื่องง่ายๆวันนี้มาสอนเรื่องง่ายๆเลยการปรับหน้า Facebook สวยไหมหน้า Facebook นี้สวยเนาะแบบเอาเปลี่ยนแบบให้ทุกคนเลยสวยมากสวยมากจ้าแม่สวยมากครับผมดูโดดเด่นมากเลยใช่ไหมอยากให้ทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังไม่เคยปรับเปลี่ยนหน้า Facebook แล้วในออปชั่นพวกเนี้ยคืออะไรนี่มาบอกนะอันดับแรกเลยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้สวยและดึงดูดยอมค่ะทุกคนยอมแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยวันนี้จะใช้คือว่าสวยค่ะออกไปหน้าบ้านก็ได้ค่ะหาแสงพระอาทิตย์ก็ได้นะคะหามุมไหนก็ได้ที่ด้านหลังไม่รกๆแล้วก็ดูสักรูปหนึ่งนะคะหรือรูปที่ทุกคนไปถ่ายในสตูดิโอกันมานะคะนุ่นคิดว่าโอเคสวยรูปโปรไฟล์นะคะเปลี่ยนให้หน้าดึงดูดอันที่สองก็คือชื่อโปรไฟล์ค่ะชื่อโปรไฟล์เนี่ยถ้าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้เป็นชื่อจริงๆของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ได้แต่ไม่เอาแบบฉันรักเธอหมูหมากาไก่หมูกระทะหรือหมูแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่เอาแบบนั้นโอเคไหมเอาแบบนั้นไม่เอาคือเพื่อว่าเราจะได้ยืนยันว่าเรามีตัวตนจริงๆแล้วก็สามารถเช็คได้จริงๆนะคะอ่ะอันที่สามตรงนี้ค่ะบล็อกตรงนี้สีแดงที่เห็นเลยคือคำแนะนำเราตัดสินใจแล้วที่จะทำเลกาซีเป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจสำหรับเราดังนั้นข้อมูลต้องชัดเจนนะคะเราเป็นใครที่ให้เขาดูถึงว่าเราเป็นมืออาชีพแล้วเราเป็นใครเนี่ยบอกเลยโค้ดลดไขมันลดนิดนึงก็ลดค่ะลดนิดนึงก็เป็นโค้ดค่ะถ้ามีคนเข้ามาในสายงานแล้วตัวเองก็เป็นโค้ดค่ะเข้าใจตรงกันไหมเนาะอ่ะรับตัวแทนจำหน่ายไหมอ่ะรับสิไม่รับเราจะได้คนมาหรอจริงไหมคะบอกให้ชัดเจนว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจของเราธุรกิจที่อื่นอาจจะสต๊อกของ5ชิ้น10ชิ้นแต่ของเราไม่สต๊อกของไม่สต๊อกของแล้วแถมสอนฟรีด้วยนะแหมมีระบบสอนฟรีมีโค้ดสอนให้ฟรีเรียกใช้ได้เลยไปหาเอาได้ถูกไหมคะโค้ดส่งให้ตลอดและที่สำคัญก็คืออย่าลืมบอกเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือคำแนะนำนะคะเอาต่อไปข้อมูลส่วนตัวบอกเลยค่ะทำงานที่ไหนทำอะไรอยู่เคยศึกษาที่ไหนอดีตนะคะบางคนอาจจะเป็นนุ่นเคยเจอนุ่นเคยเจอข้อมูลส่วนตัวคําว่าข้อมูลส่วนตัวก็คือข้อมูลส่วนตัวเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่มันข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลส่วนตัวไม่อยากให้ใครรู้ถ้าไม่รู้นะคะนุ่นบอกเลยถ้ายังติดอยู่จุดนี้นะว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันจบมาจากไหนฉันอยู่จังหวัดไหนฉันศึกษาที่ไหนคุณจะไม่มีเพื่อนเก่าจากสถาบันหรือเพื่อนร่วมที่สถาบันที่คุณเรียนมาที่คุณเกิดมาเลย
จริงอันนี้จริงๆ Facebook จะฉลาดค่ะ Facebook จะจับได้ Facebook ก็จะมาแนะนำเพื่อนปุ๊บ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 เพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนแอดไปเลยค่ะนั่นแหละเลยแล้วก็อันต่อไปลิงก์เพจค่ะถ้าเกิดว่ามีใครต่อยอดนั่นก็มีลิงก์เพจเนาะเพจนั่นก็มีประมาณสักกี่เพจได้ปะเพจก็เพจในการทําเพจนั่นก็มีประมาณสัก6 เพจได้นะคะแต่เพจนี้เป็นเพจที่ขายของนะคะเพจอื่นก็จะเป็นเพจแบบบอกอย่างอื่นธุรกิจอย่างอื่นนะจ๊ะอ่ะต่อไปก็คือ9 ภาพแนะนํานี้คือสําคัญมาก9 ภาพแนะนํานี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นความสําคัญของ9 ภาพต้องบอกเลย9 ภาพแนะนําเป็นสตอรี่ของเราสั้นๆเลยเราเป็นอะไรมาเราเป็นยังไงมาเรามีชีวิตวิถีชีวิตยังไงเราอยากได้วิถีชีวิตยังไงเขาเรียกว่า9 ภาพตรงนี้ค่ะเป็นการโชว์ให้ทุกคนที่เข้ามาในโปรไฟล์ของเราอ่ะเห็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันดูดีว่ะเฮ้ยไลฟ์สไตล์แบบนี้ตรงกับเราเลยเฮ้ยหุ่นแบบนี้ใช่เลยเฮ้ยอายุเท่านี้แล้วมีแบบสุขภาพที่ดีทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญไฮอินสินค้าได้เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่เอาสินค้ามาลงในทุก9 ภาพนะไม่งั้นมันจะเหมือนแบบขายจ๋าเกินคนก็จะกลัวนะคะอ่ะอันนี้ทั้งหมดไปหน้าโปรไฟล์เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอให้ทุกคนจัดการกลับไปจัดการหน้าโปรไฟล์ของตัวเองแล้วส่งการบ้านมาในกลุ่มได้ไหมคะได้ไหมนี่คือว่ากันว่าเลยนะเราจะได้รู้ว่าเออที่สอนไปได้ปรับเปลี่ยนเราก็ทำได้จริงนะได้ไหมได้ไหมนี่คือเพื่อประโยชน์ทุกคนเลยนะได้ไดครับ้ค่ะพี่ดุลได้นะคะโอเคงั้นไปต่อไปเลยง่ายไหมแค่นี้เองถามว่าอ๋อเดี๋ยวขอแนะนำก่อนถ้าทุกคนไม่รู้นะคะว่าทำยังไงเปลี่ยนไม่เป็นเดี๋ยวอันนี้อ่ะนี่ค่ะถ้าจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็ไปกดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นี่เปลี่ยนรูปกดตรงนี้นะคะถ้าจะเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะคะให้กดตรงนี้นะคะแก้ไขได้เลยคนเห็นใช่ไหมคะจ้าโอเคงั้นไปสไลด์ถัดไปแล้วก็9 ภาพมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างอะค่ะปุ่มนะ9 ภาพมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างค่ะหรือลองไปกดคลิกที่ภาพได้เลยเดี๋ยวมันจะให้แก้ไขนะคะแล้วก็สามารถถ้าเรารู้สึกว่าเราแทรกภาพไปแล้วแล้วมันไม่เรียงอะค่ะทุกคนคลิกที่ภาพแล้วก็เคลื่อนไปได้หมดเลยนะเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้อันนี้บอกจริงๆไม่รู้จริงๆถูกไหมมีคนไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันใส่ภาพไปแล้วมันเรียงไม่สวยเลยลากได้ลากไปดูจะลากไปอยู่มุมไหนก็ได้นะคะให้มันดูแบบเป็นสวยหมดเหมือนภาพของนุ่นเนี่ย9 ภาพนี้คืออันแรกนุ่นบอกเลยว่านุ่นมีครอบครัวมีน้องท้องลูกมีน้องหุ่นดีอันที่2สินดีด้วยอะไรหุ่นดีด้วยสินค้ารีบอร์นเลกาซี่แล้วถามชอบออกกําลังกายไหมก็มีบ้างเมื่อก่อนไม่เคยมีไลฟ์สไตล์ออกกําลังกายแต่ออกเบาๆก็หุ่นดีได้ดีไหมแบบนี้โอเคแล้วคราวนี้เขาปิดยังไงล่ะอ่ะเขาปิดได้ก็เป็นสไลด์เอามาต่ออ๋อแล้วอันนี้มันต้องเคลียร์ไงอ่ะพี่เอาไปอะไรเดี๋ยวแชร์ใหม่ทำไม่ถูก มาต่อแล้วต่อไปคืออะไรมาค่ะต่อไปนี้ค่ะพอเราปรับเปลี่ยนหน้าร้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้สำคัญมากสำคัญจริงๆสำคัญเมื่อที่เราอะค่ะนอกจากที่เราจะโพสต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยเรายังต้องจัดอัลบั้มด้วยนะคะอัลบั้มสินค้าอัลบั้มหมวดหมู่อยากให้ทุกคนนั่นเคยเห็นว่าทุกคนเนี่ยเวลาโพสอ่ะไม่เคยไปเลือกอัลบั้มแล้วก็หมวดหมู่เลยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อเราอะค่ะมีลูกค้าเข้ามาทักเมื่อเราเกิดลูกทีมเกิดขึ้นเนี่ยพอเราอยากจะให้สมมติว่าวันนั้นเราไม่ว่างเลยจริงๆที่จะส่งข้อมูลให้เขาส่วนตัวหรือส่งข้อมูลให้เขาในกลุ่มหรือมันเป็นไปได้เลยที่แบบต่อให้เราส่งข้อมูลเขาไปแล้วเขาก็จะอินบ็อกซ์มาถามข้อมูลต่อดังนั้นนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือจัดเป็นอัลบั้มแล้วใส่เป็นข้อมูลอัลบั้มไปเลยแล้วบอกเขาว่าเดี๋ยวเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะคะอยู่ตรงอัลบั้มแล้วไปกดที่รูปภาพแล้วก็กดที่อัลบั้มนะคะจะเลือกได้เลยจะมีข้อมูลใส่ไว้ให้หมดแล้วดีไหมดีเนาะนุ่นรู้สึกว่ามันง่ายต่อการที่เราค้นหาและที่สำคัญคือมันง่ายต่อกับตัวเราด้วยอาจจะจัดระเบียบยากในตอนช่วงแรกแต่ช่วงต่อไปอะค่ะวิลาถ้าเกิดแบบเราต้องการหาข้อมูลอะไรเกิดขึ้นอะสมมติแบบ
ถ้าเราทำข้าวมีประโยชน์อะไรอ่ะเอ้ยข้าวเราตัวเราเองอ่ะตัวเราเองก็ไม่ลืมตัวเราเองก็แบบเฮ้ยรูปหายรูปหายไปแล้วเฮ้ยรูปอยู่ไหนถ้าเราโพสแล้วเรามาเก็บในอัลบั้มอ่ะเราสามารถไปค้นหาในอัลบั้มนี้ได้เลยลูกทีมนุ่นทุกคนจะแบบเวลาขออะไรจากนุ่นเนี่ยทําไมนุ่นมีให้อ่ะทําไมนุ่นมีได้อ่ะนุ่นมีเป็นอัลบั้มใน Facebook ของนุ่นเองเนี่ยค่ะนุ่นไม่ได้มีแบบฮาร์ดดิสก์หรือว่าอะไรหรือว่าอะไรมากมายเลยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันเต็มไปด้วยรูปของลูกของนุ่นไงนุ่นก็เลยต้องจัดการรายการสินค้าเนี่ยมาอยู่ใน Facebook ดีกว่าเพราะ Facebook มันไม่เต็มจริงไหมคะอยากให้ทุกคนนะไปทําอันนี้นะคะมันดึงง่ายๆมากเลยทําไม่ได้ก็ยุคนี้เลยค่ะสร้างอัลบั้มแล้วมันจะมีนิวขึ้นนะคะอันนี้ขอโทษไม่ได้ทํามาให้ดูแต่ถ้าเกิดใครจะถามก็ได้นะเดี๋ยวสอนให้ส่วนตัวนะคะอ่ะคราวนี้จัดการหน้าของตัวเองเรียบร้อยแล้วเฟซบุ๊กหน้าเฟซบุ๊กสวยงามและถึงขั้นตอนการโพสแล้วค่ะแล้วเราจะโพสอะไรอ่ะแล้วเราจะโพสยังไงอ่ะแล้วเราจะโพสตอนไหนอ่ะแล้วเราจะโพสเท่าไหร่ล่ะให้ทุกคนเห็นจริงไหมเคยมีแบบความคิดแบบนี้ไหมนี่แหละค่ะคอนเซปต์ของการขายออนไลน์ก็คือโพสแบบอวดคือจริงๆอ่ะในเฟซบุ๊กอะค่ะทุกคนที่เข้ามาติดตามเราอ่ะเขาจะชอบเห็นเราอวดหรือตัวเราเองอ่ะเราจะชอบเห็นเพื่อนอวดจริงไหมเพื่อนอวดอะไรวะพอเพื่อนอวดเสร็จเราก็เริ่มไปส่องเพราะว่าเรามีความเผือกไงเผือกที่แบบอยากรู้ว่าเขาอวดอะไรวะเขาพูดอะไรวะแล้วที่สําคัญก็คือขอให้ทุกคนนะคะมีอินเนอร์นะคะอินเนอร์ในตัวเราส่งต่อไปพิมพ์ไปเลยไม่ต้องแบบไปแคปของใครมาแต่รูปแคปได้แต่ดูด้วยแต่ข้อความนะคะอยากจะให้พูดไปถึงความรู้สึกเราบอกความรู้สึกประทับใจอินเนอร์ก็คือแบบความรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นสินค้าบอกความรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเป็นบริการของบริษัทบอกความประทับใจที่อยู่กับโค้ชบอกความประทับใจที่ได้เจอลูกค้าบอกความประทับใจอะไรก็ได้ที่แบบบริษัทที่ทั้งหมดในองค์กรส่งให้บอกไปเลยพูดไปเลยคนจะเห็นถึงคนจะไม่กดไลค์ไม่ต้องสนใจค่ะทุกคนจะไปขับไปสังเกตได้เลยถ้าเราโพสอะไรที่เกี่ยวกับสินหนึ่งถือสินค้าสองเกี่ยวกับเลกาซี่ยอดนั้นจะไม่มีแต่ลองโพสแบบรูปสวยๆไม่แฮชแท็กอะไรเลยยอดไลค์จะเยอะมากจริงไหมเนาะดังนั้นอวดค่ะต่อให้มีนิดนึงก็อวดหล่อให้แบบวันนี้ล้างหน้าใสจังก็อวดค่ะอวดให้เพื่อนอิจฉาไปเลยค่ะใครชอบเปลือกนะคะอวดไปเลยและที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนนะคะอันดับแรกฟิตในการโพสหาเรื่องโพสไม่ได้ฟิตค่ะฟิตโปรตัวเราไม่ต้องฟิตเยอะเหมือนพี่จ๋าเหมือนปุ้ยเนี่ยไม่ได้หุ่นดีไม่ได้แฟต20เหมือนที่ทุกคนเห็นถูกไหมแต่จากที่น้ำหนักมาเยอะจากปุ้ยเนี่ยที่ป่วยจากที่พี่จ๋าเนี่ยน้ำหนักเยอะเนี่ยแค่นิดนึงอ่ะแต่แม่งเปิดพุงโชว์ทุกวันเลยอ่ะทุกคนอยากเริ่มแบบอยากเห็นไหมอยากแบบเสือกไหมอยากเผือกไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้มากๆเลยเพิ่งว่ากูเปิดพงเยอะทุกวันเลยจริงไหมอยากแบบว่าอยากเห็นอะแล้วก็เออว่ะเราก็กลับเข้ากลับมานึกแบบเออตัวเราก็มีพุงแบบนี้เหมือนกันบางคนนะทำไมเราไม่โชว์วะแต่การที่โชว์ของเราอะค่ะมันคือรายได้มันคือผลลัพธ์ทำให้คนอะค่ะเดินตามมาแล้วเราอะกล้าจะบอกนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนแบบนิดๆหน่อยๆก็โชว์แล้วก็ไม่ต้องแบบคำว่าฟิตในที่นี้ก็ไม่ได้มีทุกคนที่เริ่มมาจากรีบอนจริงไหมแต่เราดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนกินรีบอนทุกคนเป็นเหมือนนุ่นไหมนุ่นจะสอนทีมงานตัวนุ่นเองนุ่นจะดูแลทุกคนเหมือนกินรีบอนไม่ว่าจะเป็นกาแฟแม้กระทั่งห่อเดียวก็ตามนุ่นจะทำให้เขานะคะเป็นผลลัพธ์ภายใน7วันให้ได้นุ่นจะบอกเขาเลยพี่ไม่ต้องกลัวนะคะการที่พี่กินแค่กาแฟห่อเดียวนุ่นก็สามารถจะทำให้พี่เป็นผลลัพธ์ภายใน7วันให้ได้เลยเพื่อจะให้พี่นะคะได้โชว์ได้มีรายได้เกิดขึ้นอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามัวแต่ขายสินค้าขนาดใหญ่อะเราต้องซื้อสินค้าขนาดไหนเราถึงโชว์ได้เหรอไม่ใช่ค่ะผิดไม่งั้นเราจะเปิดหน้าร้านไม่ได้จำไว้ว่าเราพาเขามาหารายได้ดังนั้นเราต้องทำให้เขามีรายได้เกิดขึ้นช่วยกระตุ้นให้เขาโชว์ค่ะช่วยกระตุ้นให้เขาโพสถึงเขาไม่กล้าโพสในการฟิตหุ่นหรืออะไรแค่ชงกาแฟกินก็ได้จริงไหมเนาะโอเคอันต่อไปนี่เหมือนที่บอกเลยพอฟิตเสร็จพอระหว่างเราฟิตอะค่ะบางทีมันจะมีแบบคอนเทนต์บางคำพูดหรือจะโพสอะไรอะประโยคอะไรอะ
เริ่มต้นวันนี้เลยก็ได้ค่ะฟิตหุ่นอยู่บ้านคำพูดแบบนี้เลยพิมพ์ไปเลยหรือไม่มีรูปก็ได้แค่แบบดูแลตัวเองด้วยการลดไขมันหรืออันนี้สำคัญอันนี้แบบดีมากอ่ะชอบอันนี้มากเลยเปิดเมืองฉันจะใส่เสื้อเปิดพุงโอเคไหมดีกว่าแบบโควิดฉันกินแล้วเป็นหมูแข็งแรงมันไม่ใช่นะคะโอเคไหมอันนี้จบโควิดหุ่นไม่พังแถมได้ตังค์อีกคือดีมากทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนเลกาซี่จ่ายให้2 เดือนว่าโคตรดีอ่ะหุ่นไม่พังแถมได้ตังค์จริงไหมคะอยากให้ทุกคนพูดแบบคิดไม่ออกพูดแบบนี้ก็ได้หรือแบบวันนี้ชีวิตแฮปปี้นอนดึกตื่นอะไรนอนดึกตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบทุกคนเห็นว่าโอ้ยเลกาซี่มันดีว่ะเนาะอยากให้แบบนี้ดีไหมดีค่ะอ่ะต่อไปพอจัดการและจัดการกับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วคราวนี้มาจัดการกับตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะตอนนี้เดี๋ยวนั่นจะสอนเรื่องทฤษฎีไฟเขาเรียกทฤษฎีไฟจราจรนะคะไฟจราจรทุกคนก็จะเห็นเลยมีไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวทฤษฎีไฟจราจรนี่คืออะไรอันดับแรกคือเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองสร้างตัวตนใหม่นะคะสร้างการตลาดดึงดูดเพื่อเพิ่มคนเข้ามาแล้วก็เพิ่มการมองเห็นก็เหมือนกับที่บอกค่ะไอ้สร้างหัวข้อพวกนี้คือการที่เราฟิตโชว์อวดแล้วก็ให้เพื่อนมาสนใจให้เพื่อนมารู้นะคะแต่เราควรทำความสะอาดหน้าเฟซบุ๊กก่อนเมื่อกี้สร้าง Facebook ให้สวยงามแล้วเปิดลูกค้าเปิดมาปุ๊บอุ้ยรูปสวยอุ้ยคนนี้น่าเข้าไปศึกษาอุ้ยคนนี้น่าเข้าไปส่องอุ้ยคนนี้น่าเข้าไปอวดแต่ถ้าหน้า Facebook ของคุณแชร์ลบไม่โอเคนะคะไม่ได้ห้ามแชร์ลบเก็บไว้ในใจเพราะหน้า Facebook ของเราคือหน้าร้านถ้าหน้า Facebook ของเราด่าใครหรือเหน็บแนมใครไม่ว่าจะทะเลาะ กับสามีทะเลาะ กับคนที่ทำงานหรือขัดใจแม้กระทั่งรถขับปัดหน้าไม่ได้ทวงหนี้ไม่ได้เก็บค่าซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเก็บค่าแชร์ไม่ได้เด็ดขาดหน้า Facebook เราต้องสะอาดนะคะโอเคไหมหน้า Facebook สะอาดเหมือนหน้าเราอ่ะเหมือนหน้าเราที่เราแบบหน้าเราที่เราใส่ลงไปในหน้าโปรไฟล์อ่ะทุกคนต้องคิดนะเวลาจะแชร์อะไรหรือจะโพสอะไรในด้านลบอ่ะคือจิตใจเราต้องสะอาดเหมือนหน้าเราอ่ะเข้าใจไหมเออแล้วก็ไม่โพสรูปที่แบบหดหู่รูปเศร้าๆทึมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะโอเคไหมทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วทำไมต้องทำแบบนี้เหรอจริงทำแบบนี้สิเพราะว่าการที่เราทำแบบนี้ไม่ในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะค่ะมันจะเป็นแรงดึงดูดนะคะถ้าเกิดว่าเราโพสแต่ไม่แสดงว่าเรื่องที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะเข้ามาในตัวเราแต่ถ้าเราโพสไอ้เรื่องดีๆความสุขอะค่ะมันก็จะมีความสุขมาให้ตัวเราแต่ไม่ได้สอนให้ว่าแบบเป็นคนตอแหลหรือเฟกนะไม่ใช่เราปรับจิตใจบวกให้ได้แต่ไม่ใช่พร้อมบวกเข้าใจไหมคะนะอ๋อโอเคเคลียร์ด้านนี้แล้วโอเคนะอาจจะฟังแล้วหัวเราะจะตรงใจใครใช่ไหมนั่นรู้เมื่อก่อนมันก็เคยเป็นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากด่าเอาจริงๆง่ายๆถ้าใครอยากด่าใครอยากบ่นอยากแบบระบายนะอ่ะส่งมาหานุ่นเลยนุ่นรับส่งอินบ็อกซ์มาหานุ่นเลยนุ่นรับหมดเลยให้ทุกคนสบายใจโอเคไหมหรืออยากแบบไม่ไหวอ่ะส่งหานุ่นแล้วก็แบบยังตังหิดอยู่อ่ะคุณโพสต์หน้า Facebook คุณก็ได้ค่ะแต่ว่าตั้งให้เป็นส่วนตัวให้คุณอ่านได้คนเดียวนะโอเคไหมเราไม่ต้องการให้ใครมาเสือกเรื่องนี้ของเราเราต้องการให้คนรู้ว่าเลกาซี่ดีเราทำเลกาซี่ดียังไงนะคะโอเคธุรกิจของเราดียังไงเอามาคราวนี้ค่ะทฤษฎีไฟจราจรนะคะคือไฟเขียวนะคะการที่เป็นไฟเขียวทุกคนนึกเวลาเราขับรถแล้วเราเจอสัญญาณไฟพอเป็นไฟเขียวเนี่ยเราจะแบบดีใจตื่นเต้นดังนั้นนะคะไอ้เรื่องที่ดีใจตื่นเต้นเนี่ยพูดไปเลยเรื่องที่แบบสนุกเรื่องที่ตัวเราเรื่องสนุกเรื่องที่เรามีความสุขไลฟ์สไตล์ของเราเรื่องที่น่าอิจฉาหรือเทคนิคดีๆเสริมสร้างความรู้ให้กับทุกคนประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความที่แบบสบายใจและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆต้องโพสต์แบบสม่ำเสมอและก็จริงใจด้วยอันนี้คือไฟเขียวแล้วไฟเหลืองล่ะให้นึกก่อนไฟเหลืองเนี่ยตอนที่เราเจอไฟเหลืองเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงรู้สึกแบบจะไปดีจะไม่ไปดีวะจะไปดีจะไม่ไปดีวะจริงไหมดังนั้นอ่ะเราก็สามารถโพสต์ได้ว่าการตัดสินใจเนี่ยยังไงการสร้างคุณค่าการน่าติดตามเรื่องเลกาซี่ว่าถ้าเขาอ่ะเข้ามาที่จะ
อยู่ในองค์กรของเราแล้วเรียนรู้แล้วก็นะแบบเราแนะนำสินค้าแล้วเนี่ยมันดียังไงเขาค่อยตัดสินใจเองอันนี้ฝึกคอนเทนต์ให้ดีนะคะให้แรงดึงดูดส่วนไฟแดงอ่ะถามว่าไฟแดงก็เป็นแบบเหมือนแบบขายของจ๋าขายไหมขายได้ไหมขายได้อันนี้แฟตเบิร์นราคาเท่านี้โปรโมชั่นอันเนี้ยควรจะทำเพราะว่าในเมื่อบริษัทมีโปรโมชั่นหรือกลุ่มเราที่จัดตั้งโปรโมชั่นมาเป็นเขาเรียกว่ากระตุ้นยอดขายแล้วก็ควรจะบอกไม่ใช่ว่าไฟแดงเนี่ยไม่โพสเลยโพสว่าฟรีซื้อสองแถมหนึ่งโปรโมชั่นด่วนหมดเขตวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโพสได้แต่อย่าโพสเยอะเดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญแต่อย่างอื่นทั้งหมดทั้งบอกทั้งเป็นไฟเขียวทั้งเป็นไฟเหลืองเนี่ยค่ะให้ทุกคนเนี่ยทายอินสินค้าได้ดีมากบ้างทายอินบ้างไม่บ้างออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ตัวเองวางไว้เลยแฟตเบิร์นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือโปรตรงโปรตีนก็วางไว้ไม่ต้องพูดก็ได้ออกกำลังกายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมดีดีออกโอเคเข้าใจในเรื่องทฤษฎีไฟเขียวเหลืองแดงไหมคะทฤษฎีไฟสัญญาณจราจรไม่ได้เปิดแชทโอเคต่อไปเลยไหมเหนื่อยยังเหนื่อยกันฟังกันยังอ่ะคราวนี้มาถึงโพสต์จำนวนเท่าไหร่ล่ะที่จะดีจริงๆอ่ะเหมือนที่ทุกคนเหมือนโค้ชคนสูงแบบโค้ชระดับโค้ชคนอื่นเขาก็บอกกันว่าให้โพสสัก40-50โพสอ่ะก็ดีเพราะว่ามันจะได้เปิดการมองเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราเนี่ยถามตัวเองมาประเมินตัวเองมาลิสต์มาทำทูดูลิสต์ตัวเองเลยนะถ้าตัวเองเนี่ยจะทำ40-50โพสในแต่ละวันอ่ะเราใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วก็เราเนี่ยทำงานประจำใช่ไหมไม่ได้มีเวลาว่างถึงขนาดนั้นหรอกแต่ขอสัก10โพสต่อวันเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อมันจะกระตุ้นความมองเห็นแล้วทีนี้โพสต์มีเรื่องอะไรบ้างเหมือนตามนี้เลยค่ะแคปไปได้เลยโพสต์แบบเนี้ยแต่อยากให้ทุกคนนะคะทำการบ้านมันจะเสียเวลาทุกคนเคยเห็นไหมว่าไม่มีเวลาว่างหมองในการโพสต์อ่ะเสียเวลามากเลยเพราะว่าต้องทำงานประจำอยู่แสดงว่าทุกคนไม่ได้ทำการบ้านอยากให้ทุกคนทำการบ้านก่อนนอนว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะโพสต์อะไรโทรศัพท์ทุกคนมีโน้ตโทรศัพท์ทุกคนมีรูปเก็บไว้โพสไว้เมมไว้นะคะแค่ก๊อปมาวางได้แล้วครบแล้ว10โพสง่ายไหมง่ายมากเลยทําการบ้านนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยหลักๆเลยนะคะก็คือการมีพี่นุ่นมีเรื่องการดีท็อกค่ะอะไรนะคะได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินค่ะโอเคชัดเจนค่ะจ้ะแล้วก็กฎเหล็กในการทำออนไลน์นะคะอย่าหยุดเลยอย่าหยุดทำเป็นงานประจำทำสม่ำเสมอทำให้มากพอนะคะอย่าท้อรายวันทำให้มีความสุขในการแบ่งปันนะคะถ้าเกิดในวันนี้เนี่ย today say no นะคะต่อไปเนี่ยเขาก็เป็น tomorrow say yes ก็ได้อาชีพมืออาชีพนะคะทำตามวินัยมือสมัครเล่นเนี่ยทำตามอารมณ์นะคะขอให้คุณนะคะทุกคนนะคะตื่นมาตอนเช้าขนาดไหนวันนี้ฉันเหนื่อยหน้าเศร้าเน่าหาวนอนขอให้ตั้งไว้ว่าวันนี้ฉันจะโพสต์10 โพสต์โอเคไหมนั่นแหละค่ะเป็นการทำนี่เป็นเรียกว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่ทุกคนสามารถถ่ายทอดลงไปบางคนอาจจะมี Facebook อย่างเดียวตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ TikTok มาแล้วอยากเล่น TikTok ทำ TikTok ก็ได้นะคะแต่ขอให้มันดูแบบดูน่ารักมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยสินค้าเราไม่ได้เป็นสินค้าท้องตลาดแต่สินค้าเราเป็นสินค้าไฮเอนด์โอเคไหมสินค้าแบบระดับคนระดับโลกอ่ะใช่ไหมแล้วคราวนี้ค่ะฝากค่ะแอปแต่งรูปแอปแต่งฟอนต์หนังสือแอปแคปแอปค่ะแอปทำคลิปวิดีโออันนี้ง่ายอันนี้เล่นอยู่นะคะอันนี้ยากนิดนึงต้องศึกษาถ้าเกิดว่าเป็น iPad อ่ะเล่นง่ายหน่อยถ้าเป็นโทรศัพท์แนะนำอันนี้ค่ะสามารถแทรกได้ถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยสอนให้ได้เลยนะคะสามารถอัดเสียงเป็นรูปเราปุ๊บแล้วเกิดเราเสียงแบบเสียงข้างนอกกล้องกลางวานอยู่ตัดเสียงแล้วก็อัดเป็นเสียงเราได้เหมือนที่นุ่นทำให้เห็นอยู่นะคะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวค่อยสอนตัวต่อตัวหรือจะจัดคอร์สสอนก็แล้วแต่คิดกันมาเลยนะคะโอเคคราวนี้ค่ะผลลัพธ์ไม่ใช่ขายเฉพาะรีบอนอย่างเดียวขายแม่งทุกนี่แหละค่ะอาหารขนมนี่นุ่นรู้ไหมว่านุ่นเป็นคนที่ขายเวไอเนี้ยเวบาร์เนี้ยได้ครั้งนึงประมาณสัก30อันน่ะเยอะไหมกินโชว์ขายกินโชว์ขายกำไรน้อยนะเวบาร์พีวีได้แค่หนึ่งเองขายไหมขายเพื่อต่อยอดอะไรทุกอย่างเลยเขาไม่กินกาแฟไม่เป็นไรค่ะชอบกินช็อกโกแลตล้างหน้าดีนะคะโคตรดีเลยทุกอย่างในเลกาซี่ขายหมด
ไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยใน Legacy มีหนมอะไรขายใน Legacy มีของใช้อะไรขายค่ะนั่นแหละค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเปิดตลาดหน้ากว้างเพราะ Legacy คือห้างของเราเราต้องนึกว่าห้างของเรามีอะไรบ้างขายให้หมดเลยจ้ะพูดได้หมดด้วยนะคะคราวนี้นะคะมาถึงช่วงนี้เลยที่ทุกคนอยากรู้ว่านุ่นเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วทำไมนุ่นถึงติดตามแล้วก็พี่จ๋าที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็พี่จ๋าเป็นแม่ค้าตลาดนัดเปลี่ยนให้พี่จ๋าเป็นจากแม่ค้าตลาดนัดเป็นนักธุรกิจทุกคนคืออย่างนี้เลยบอกเลยว่าด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนแม่ค้าตลาดนัดมาก่อนซึ่งความคิดมุมมองแนวคิดอะค่ะการเป็นแม่ค้ากับการเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันจริงๆนะแล้วคนอื่นคนอื่นข้างนอกเนี่ยมองเราเนี่ยมองเราเป็นแม่ค้าไม่ได้มองเราเป็นนักธุรกิจดังนั้นนะคะนุ่นทำยังไงในเมื่อนุ่นได้เข้ามาศึกษาในระบบแล้วนุ่นก็เลยคุยให้ครบว่า Legacy เนี่ยมันต่างกับค้าซิงเกิลต่างกับการเป็นออนไลน์ปกติเนี่ยยังไงคุยครบ5คุ้มเลยค่ะเขาจะได้วิเคราะห์เองโอ้สิ่งที่เขาเคยเจอมานะคืออะไรและที่สำคัญใครยี่ค่ะไม่สต็อกแล้วก็ไม่ต้องลงทุนหน้าร้านมีสตาฟให้มีโค้ชสอนงานจริงนะอันนี้สำคัญมากมีที่ไหนบ้างที่มีโค้ชไม่ใช่โค้ชสอนงานอย่างเดียวโค้ชติดตามงานด้วยอ่ะพอคุยจบแล้วดึงเข้ากลุ่มทีมขายค่ะเดี๋ยวให้ดูรูปตอนหลังจากนี้นะคะดึงเข้ากลุ่มทีมขายกลุ่มทีมขายของตัวนุ่นเองเนี่ยมีไม่เยอะเพราะว่าคือเราจะคัดจริงๆว่าคนเนี้ยอยากขายจริงๆไหมก็เลยดึงเข้าไปกลุ่มทีมขายแล้วในกลุ่มทีมขายเนี่ยจะให้ข้อมูลสินค้าแล้วก็สามารถบอกราคาแล้วก็บอกเทคนิคในการขายที่เขานำไปได้ไปบอกต่อได้แต่ว่าจะย้ำเสมอนะคะว่าเขาเรียกว่าสอนบอกว่าสินค้าไหนเป็นคอโปรดักสามารถเปิดเผยใน Facebook ได้สินค้าไหนเป็นดีลเลอร์โปรดักสามารถบอกราคาได้นี่คือจะบอกแล้วก็จะสะกิดตลอดเลยนะคะอันนี้ที่สำคัญคือสอนข้อมูลโทรให้คุยบอกว่าไหนเห็นโพสขายตัวนี้เห็นโพสขายกาแฟไม่ทราบพี่รู้หรือเปล่าคะว่ากาแฟมีคุณสมบัติยังไงอ่ะไม่ทราบว่าโปรตีนเนี่ยอุ้ยรู้หรือเปล่าว่ามีคุณสมบัติยังไงให้เขาพูดให้ฟังเพราะเราอ่ะเคยส่งลิงก์สินค้าให้เขาแล้วถ้าเกิดเขาพูดให้เราฟังได้แสดงว่าเขาอ่ะ1ได้ฟังลิงก์2เขาจะสามารถตอบลูกค้าได้อันนี้คือสำคัญนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยก็สำคัญอีกถามทำอะไรนุ่นติดตามคนเข้างานค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งงานของบริษัททั้ง Facebook ของบริษัททั้ง Academy ทั้งคอร์สทั้งหาโค้ชนะคะติดตามตลอดเลยไม่ว่าจะแบบโค้ชกี่คนก็ส่งไปไม่ได้คราวนี้เอาตัวเองและตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากให้เขามีรายได้และสิ่งที่นี้มันดีไม่อยากให้เขาคือเราเคยผ่านจุดที่เราเป็นแม่ค้ามาแล้วแต่เราอะต้องการเป็นนักธุรกิจและมีรายได้แบบระยะยาวเราก็เลยอยากให้เขาได้ถามว่าการตามเข้างานนี้แบบยากไหมเหมือนจุดทูบเลยอ่ะกูมีกี่งานแม่งแท็กเรียกว่าไอ้ปุ้ยเรียกว่าแบบอัพไลน์จุดทูบก็ต้องเข้าอ่ะคือแบบนั้นเลยอ่ะแรกๆอะค่ะทุกคนอะอาจจะมีความคิดแบบนี้นะคนที่แบบเป็นแบบลูกทีมอะทำไมอัพไลน์ต้องแบบแท็กให้เข้าวะทำไมอัพไลน์ต้องแท็กให้เข้าวะจริงๆอะค่ะเขาอยากให้ทุกคนอะมีความรู้พอเรามีความรู้เราจะเป็นมืออาชีพที่สามารถตอบข้อโต้แย้งที่เราจะเจอในทุกๆวันในวันที่อัพไลน์ไม่อยู่ได้ในขณะที่อัพไลน์ไม่อยู่ได้อันนี้คือฉีดวัคซีนไว้ให้นะคะที่แล้วก็อันนี้ข้อนี้สำคัญมากจับมือทำให้สร้างกลุ่มขายและคอยดูแลทีมงานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเลยไม่ว่าจีไหนเราทำกับเขาแบบไหนเราก็สอนให้เขาทำแบบนั้นถ้าเราแบบฮัลโหลเขาไม่ทำเราขอแทรกไปทำให้เองบอกเลยว่างั้นเดี๋ยวเราทำให้นะเราตามให้นะแล้วให้เขาดู 2-3 ครั้งแล้วเขาจะทำเองได้นี่ค่ะคือรูปผลลัพธ์ที่ให้ดูนี่แล้วเวลาทุกคนนะคะใครมีทีมหรือเป็นทีมใครหรือใครเป็นอัพไลน์ถ้าโพสแล้วอะแท็กมาด้วยแท็กมาได้เลยเหมือนเนี้ยจะแท็กมานะคะเหมือนพี่ขวัญก็คือพอพี่จ๋าโพสบอกสิ่งที่ดีอันนี้ก็คือขายคือแบบสายกินไงสายกินสายเหล้าสายเมาแต่ว่าหุ่นดีได้อันนี้ปุยแบบให้ความรู้แล้วก็สินค้านี่กลุ่มดูแลนะคะอยู่นี่อ่ะนี่กลุ่มดูแลนะคะให้พี่จ๋าบอกว่าพี่จ๋าขายของได้ดีมากเลยค่ะยังไงเนี่ยอยากให้พี่จ๋าตั้งกลุ่มดูแลปุ้ยก็เหมือนกันนอกจากว่าจะดูแลเรื่องสินค้าแล้วยังส่ง
ทั้งหมดเลยเหมือนบอกเลยว่าจุดธูปอัพไลน์จุดธูปมาเลยนะจ๊ะนะคะเนาะแล้วก็พี่ขวัญ นะคะขยายต่อได้จนที่พี่ขวัญเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็เปิดรูปแล้วก็สอนแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้แล้วก็โพสต์แบบนี้ได้ค่ะสุดท้ายค่ะใช้หัวใจในการดูแลค่ะใช้หัวใจในการดูแลคิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวของเราแล้วเราจะดูแลเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเราไม่ว่าแบบจะทะเลาะปัญหาหรืออะไรยังไงหรือว่าเขาจะไม่โอเคยังไงแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเราอะค่ะเราจะดูแลเขาเหมือนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติเราเลยอันนี้จริงๆสำคัญสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะ